สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ทราบว่าอันนี้คือใครครับเนี่ยชื่อฟิลิปจิโร่นะครับก็มาจาก The X-Men นะครับอ๋อ X-Men ใช่ถูกต้อง X-Men ปล่อยพลังอะไรได้บ้างวะเนี่ยเดี๋ยวผมรบกวนเดี๋ยวคุยกับน้องผมหน่อยได้ครับได้ครับเดี๋ยวพี่น้องผมจะมาคุยด้วยโอ้โหอีดอกแรดมากไอ้เหี้ยพอเจอผู้ชายนี่แม่งเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเอาสัมภาษณ์เลยครับไม่ทราบพี่ใครครับแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับผมเอ็กวาสปีครับช่องเราเย็บเป็ดครับเย็บเป็ดเย็บเป็ดเราเย็บเป็ดนะครับอันนี้เรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์กับน้องฟิลิปจาก The Face เย้ขอสคริปต์หน่อยสคริปต์สคริปต์เรียกมีเรื่องอะไรอยากถามน้องมากไหมครับเป็นพิเศษอยู่เมืองไทยกี่ปีครับ4ปีแล้วครับ4ปีเที่ยวที่ไหนบ้างวัดครับซอย4ซอย4ไปซอย4อะไรซอย4ก็ซอย4ทีครับไม่เคยไปครับนะเป็นเก่าที่เขาทำงานกันมาเมืองไทยรู้จักอ่างไหมอ่างเมืองไทยดังนะอ่างเนี่ยอ่างมันอ่างน้ำหรือว่าตึงมีเรื่องราวเรื่องนี่คืออ่างเหรออันนี้คือคนติดอ่างอ่างสบายดีไหมพี่รู้จักอ่างครับอ่างไม่รู้จักครับไอ้ที่ถามจริงบริสุทธิ์ไหมฮะเล่าเหรอครับฮะไม่หมายถึงไอ้นี่ฮะไม่ครับหน้าตาเหมือนไม่ค่อยบริสุทธิ์เหมือนไม่บริสุทธิ์ครับอ๋อเลิกนานโสดครับโสดเลิกนานยังนานแล้วครับไม่ใช่เมียมึงหมายถึงยาว้ายเลิกเสร็จแล้วครับขายแทนโอ้อุ๊ยมีสัมภาษณ์อยู่นี่มีแขกรับเชิญมาเขาสัมภาษณ์ช่องดังอยู่ช่องเย็บเป็ดช่องนี้อาจจะดังช่องเย็บเป็ดเนี่ยเย็บเป็ดเย็บฮะอ่ะวันนี้พี่ลิปมาทำอะไรบ้างครับวันนี้ก็มาทำงานถ่ายละครทีละสารนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับโอเคไม่ทราบมันมีเพื่อนลุงอ่ะโอ้ข้างหลังมีนี่ครับหัวเด็กๆน้ำพุ่มกลับครับไม่ใช่ไม่พ่วงกับช่องเราไงโอ้พี่โต้งไงจำพี่โต้งไม่ได้หรอครับผมว่าเจ้าว่าแถวไหนครับเอาไม่เข้าวัดตอนนี้บาปนะครับมาขอลายเซ็นเปล่าโทรศัพท์เข้าฮัลโหลผิดด้านไอ้ที่ฮัลโหลอ๋อแนนเหรออ๋อ4 โมงแล้วนะโอเคหลวงพี่4 โมงแล้วครับทำวัดเย็นครับโอเคเล่นต้องเล่นให้สุดพี่ฝากอะไรกับช่องไว้หน่อยเดี๋ยวจะเอาลงด้วยติดตามสดับรับฟังรับชมกันได้ที่ YouTube ช่องอะไรช่องเย็บเป็ดคือขายเดียวกับหยิบยืมเรคคอร์ดเนี่ยแล้วมาดูหน้าน้องก็ดิเป็นมงคลมากเลยชื่อช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะครับอุ๊ยน่ารักว่ะติดตามด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเด็กกันบ้านจะไม่รู้ว่าไอ้กดอะไรงั้นคืออะไรเราแปลเป็นไทยจริงครับกดสับตะไคร้นะครับได้ที่ตรงนี้ไม่แดกต้มยำนี่ได้ที่ตรงนี้ช่องเราอยู่ข้างที่ตรงนี้ช่องเรายังไม่มีไม่มีสับตะไคร้โอเคครับขอบคุณมากครับเด็กครับ